สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะบึงสีไฟนะคะโฉมใหม่ใต้พระบารมีจากบึงน้ำที่เคยเสื่อมโทรมสู่แลนด์มาร์คสำคัญแห่งเมืองพิจิตรเรามารับฟังกันนะคะบึงสีไฟเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเมืองชลวันดังปรากฏในคำขวัญจังหวัดพิจิตรว่าถิ่นประสูติพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรสเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันย้อนอดีตบึงสีไฟนะคะบึงสีไฟเป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานมีหลักฐานปรากฏในสมัยพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำเดิมบึงสีไฟมีพื้นที่กว้างขวางถึง 12,000 ไร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทำให้ปัจจุบันบึงสีไฟขนาดเล็กลงเหลือพื้นที่ราว 5,390 ไร่ถือเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ3ของเมืองไทยที่มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.50 เมตรถึง 2 เมตรครอบคลุมพื้นที่5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองขเชนบึงสีไฟนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติคู่เมืองชลวันแล้วยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวการค้าขายและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคู่เมืองพิจิตรเมื่อเดือนมีนาคม2544สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดพิจิตรพร้อมได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์จากนั้นในปี2556บึงสีไฟประสบภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงไปเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดจนเกิดดินแตกละแหงและในปี2560เกิดไฟไหม้ที่บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในภัยแล้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเดินหน้าพัฒนาบึงสีไฟในปีพุทธศักราช2560หน่วยราชการในพระองค์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้กลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมดังนี้ด้านการบริหารจัดการดินกรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกบึงสีไฟระหว่างปีงบประมาณ2560ถึงปีงบประมาณ2563ด้านการบริหารจัดการน้ำแต่เดิมบึงสีไฟรับน้ำจากน้ำฝนและการผันน้ำจากระบบชลประทานเข้ามาเติมในช่วงหน้าแล้งในการพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานพิจิตรได้ผันน้ำผ่านคลองชลประทานอาศัยน้ำจากทางเหนือที่ไหลมาจากเขื่อนนเรศวรด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นทางจักรยานทางเดินและลู่วิ่งโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงเทศกาลให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติในปี2566ถึง2567บึงสีไฟสามารถกักเก็บน้ำเต็มบึง 100% ในปริมาณ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิมก่อนพัฒนาบึงเก็บน้ำได้ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรวันนี้โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ
หลังจากการพัฒนาปรับปรุงได้พลิกโฉมจากบึงที่เคยเสื่อมโทรมกลายเป็นบึงอันสวยงามมีสวนสาธารณะให้คนในพิจิตรและคนต่างถิ่นไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช็คอินสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญของจังหวัดพิจิตรอย่างเช่นเทศกาลสายลมแห่งความสุขบึงสีไฟที่จัดขึ้นที่ริมบึงสีไฟเมื่อวันที่24-25 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมาซึ่งมีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากพักสักครู่นะคะจากประสบการณ์มากกว่า78ปีส่งทอดมารุ่นต่อรุ่นน้ำปลาแท้ตาซีฟู้ดผลิตโดยโรงน้ำปลาแสงไทยเก่าสุดยอดน้ำปลาดีแม่กองหอมอร่อยทุกหยดเพิ่มรสเพิ่มคุณค่าผลิตจากปลาไส้ตันแท้ไม่เค็มจัดไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ผงชูรสหาซื้อได้ที่เบทาโกช็อปทั่วประเทศร้านค้าทั่วไปและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada Shopeeปัญหาในช่องปากส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของแบคทีเรียที่ก่อโรคยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บปรับสมดุลในช่องปากด้วยพรีไบโอติกกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายขยายแบคทีเรียตัวดีช่วยลดปัญหาในช่องปากตั้งแต่ต้นเหตุลดกลิ่นปากยาวนานลดการสะสมแบคทีเรียที่ก่อโรคลดการสะสมคราบพลักคราบฟันผุและหินปูนป้องกันฟันผุลดปัญหาของเหงือกอักเสบเหงือกร่นเหงือกบวมยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากผิวหน้าสะอาดนุ่ม Honeyvee BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสวนนพรัตน์รีสอร์ทอัมพวาที่พักริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศดีตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามมีห้องอาหารริมน้ำปรับอากาศรองรับบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานสังสรรค์และโอกาสพิเศษต่างๆรวมถึงจัดประชุมสัมมนาพร้อมบริการอาหารไทยเลิศรสที่ได้รับรางวัลมากมายและรับรองมาตรฐานความสะอาดสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ผ่าน Booking Agoda และ Roomscope Movie Club คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดๆปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง 99.9% ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทช.นะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาท
มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปรย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามารับฟังกันต่อนะคะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณบึงสีไฟได้แก่นะคะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ80พรรษาเมื่อปี2527มีเนื้อที่170ไร่เป็นสวนพักผ่อนริมบึงสีไฟมีสะพานทอดลงน้ำสู่ศาลาใหญ่ที่จัดไว้เป็นที่พักผ่อนนักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารปลาและชมพระอาทิตย์ตกในบึงน้ำที่นี่ประติมากรรมพญาชารวันตามตำนานเรื่องไก่ทองที่เล่าว่ามีจระเข้ใหญ่ชื่อพญาชารวันเคยอาละวาดกินผู้คนและในที่สุดถูกไก่ทองปราบประติมากรรมดังกล่าวตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของบึงสีไฟจัดสร้างเป็นอาคารขนาดย่อมมีความยาวถึง38เมตรกว้าง6เมตรสูง5เมตรภายในตัวจระเข้นี้ทำเป็นห้องประชุมขนาด 25-30 ที่นั่งและยังเป็นรูปปั้นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยรวมถึงมีรูปปั้นจระเข้หรือชาลวันตัวสีอมทองยืนเด่นดูสง่าจนถูกคนเรียกขานกันว่าจระเข้รูปหล่อเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายเช็คอินขวัญใจนักท่องเที่ยวสถานแสดงพันปลาเฉลิมพระเกียรติหรือที่นิยมเรียกกันว่าศาลาเก้าเหลี่ยมเป็นอาคารรูปดาว9แฉกยื่นลงไปในบึงสีไฟภายในประกอบด้วยตู้แสดงพันปลามากกว่า20ชนิดและมีการสับเปลี่ยนชนิดของปลาเป็นประจำบ่อจระเข้มีจระเข้ตัวเป็นๆให้ชมกันหลายตัวแต่มีกฎว่าห้ามให้อาหารจระเข้ภาพวาดพญาชลวันและภาพวาดน้ำตกเป็นงานศิลปะบนพื้นดินเพื่อให้ถ่ายภาพให้เหมือนกับภาพสถานที่จริงแบบ3มิติศาลากลางน้ำภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชมรมท่องเที่ยวของพิจิตรศาลากลางน้ำตั้งอยู่ในบึงสีไฟมีทั้งหมด4ศาลานักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารสัตว์น้ำบนศาลาแห่งนี้นอกจากนี้บึงสีไฟยังมีไฮไลท์แห่งใหม่ใต้พระบารมีคือเล่นปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง10.25 กิโลเมตรและสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแท็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาซึ่งทางจังหวัดพิจิตรเสนอให้บึงสีไฟเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยพระราชทานชื่อสนามจักรยานว่าสนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขหมายความว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายและในวันเสาร์ที่23มีนาคม2567ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และทรงเปิดสนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขที่บริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติโดยชาวจังหวัดพิจิตรได้เฝ้ารับเสด็จอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติด้วยความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟแห่งนี้และนี่ก็คือบึงสีไฟโฉมใหม่ใต้พระบารมีที่ได้รับการพัฒนาจากบึงน้ำที่เคยเสื่อมโทรมเปลี่ยนเป็นบึงอันสวยงามจนกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพิจิตรซึ่งชาวพิจิตรนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันดูแลรักษาบึงสีไฟโฉมใหม่ให้ดีเพื่อคนรุ่นต่อๆไปขอบคุณข้อมูลนะคะจากผู้จัดการออนไลน์ข้อมูลส่วนหนึ่งอ้างอิงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรเรามาทำความรู้จักกับการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นท่านผู้ฟังสามารถทำได้ทำตามได้เลยนะคะเพียงปรับคนละนิดคนละหน่อยทำได้อย่างง่ายๆนะคะเราลองมาเล่าฟังกันเลยนะคะคาร์บอนฟุตพริ้นท์
คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์จากการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางการใช้ไฟฟ้าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆและอีกมากมายเรียกได้ว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นตัววัดที่จะประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากกิจกรรมต่างๆยิ่งเราทำกิจกรรมจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยก็จะยิ่งทำร้ายสิ่งแวดล้อมน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองนอกจากนี้ยังมีตัวช่วยให้เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการดูฉลากสีเขียวที่มีสัญลักษณ์แปะอยู่ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆเริ่มต้นลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เลยคนละไม้คนละมือก็ช่วยโลกแล้วปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานทานอาหารให้หมดไม่เหลือเศษทิ้งลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นถุงพลาสติกหูหิ้วกล่องโฟมแก้วพลาสติกไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกันหรือใช้รถสาธารณะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหรืออีโคเฟรนลี่แยกขยะเพื่อส่งต่อเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากพี่ก๊อตจิปตท.ค่ะส่วนนพรัตน์รีสอร์ทอัมพวาที่พักริมแม่น้ำแม่กองบรรยากาศดีตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามมีห้องอาหารปรับอากาศริมน้ำรองรับบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานสังสรรค์และโอกาสพิเศษต่างๆรวมถึงจัดประชุมสัมมนาพร้อมบริการอาหารไทยเลิศรสที่ได้รับรางวัลมากมายและรับรองมาตรฐานความสะอาดสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ผ่าน Booking Agoda และ Roomscope ผิวหน้าสะอาดนุ่ม Honeywee BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งโสโครกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศน้ำปลาแท้ตราซีฟู้ดผลิตโดยโรงน้ำปลาแสงไทยเก่าสุดยอดน้ำปลาดีแม่กลองจากประสบการณ์มากกว่า78ปีส่งทอดมารุ่นต่อรุ่นหอมอร่อยทุกหยดเพิ่มรสเพิ่มคุณค่าผลิตจากปลาไส้ตันแท้ไม่เค็มจัดไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ผงชูรสหาซื้อได้ที่เบทาโกช็อปทั่วประเทศร้านค้าทั่วไปและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada Shopee ใหม่สเปรย์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศจากตำนานเล่าขานโดยชาวอียิปต์โบราณถึงผักสำคัญประจำถิ่นผักโมโรเฮยะหรือผักพระราชาสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าสู่การค้นคว้าและพัฒนายาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากมูฟวี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันซอลตีพลาบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โรงงานน้ำปลาแสงไทยเก่าผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาซีฟู้ดสวนนพรัตน์รีสอร์ทอัมพวาที่พักริมแม่น้ำแม่กลองรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ็งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298